ับคุณผู้ชมครับผมแคนอติรุธกิติพัฒนาครับก็เห็นการแข่งขันกีฬาสปท. AP Honda วิ่ง31ขาสามัคคีนะครับทางโทรทัศน์ติดต่อกันมา8ปีแล้วและปีนี้เป็นปีที่9ครับถึงแม้ว่าตัวแคนเองนะครับจะอายุเลยวัยการแข่งขันไปแล้วแต่ว่าตอนนี้นะครับได้มาเป็นพิธีกรเกาะติดขอบสนามก็ดีใจแล้วครับผมและยิ่งตอนนี้นะครับมาเห็นบรรยากาศจริงๆเห็นน้องๆนะฮะทั้ง30ทีมโอ้โหเยอะมากๆรู้สึกตื่นเต้นมากๆครับแต่ว่าวันนี้ครับแคนไม่ได้มาคนเดียวเพราะว่ามากับพี่ชายพระเอกสุดหล่อคนนึงแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราเติมตามหาเขาก่อนครับว่าอยู่ที่ไหนไปกันเลยฮะทีนี้เหรอ1 2โอเคเอามาลองดูเออได้เว้ยเจอแล้วครับคุณผู้ชมฮะสวัสดีครับพี่เพชรครับอ้าวสวัสดีครับแคนทำอะไรครับพี่ซ้อมวิ่งกับน้องๆอยากรู้ว่าเขาวิ่งกันเนี่ยมันยากแค่ไหนโอ้โหนี่มาไม่บอกผมเลยนะพี่อยากจะบอกว่ารับรองครับถ้าเอาผมเข้าทีมแล้วก็ตกรอบความตั้งแต่ก้าวแรกเลยเมื่อกี้ครับผมเดินผ่านมาแล้วครับเห็นน้องๆทั้ง30ทีมเตรียมตัวกันพร้อมแล้วครับเรียกว่าพวกเขาเนี่ยพร้อมจะปลุกพลังความสามัคคีหล่อหลอมหัวใจให้เป็นหนึ่งในการแข่งขันครั้งนี้เลยครับพี่ครับถูกต้องยิ่งดูยิ่งน่าสนใจนะครับผมว่าถ้าน่าสนใจขนาดนี้นะครับผมว่าเดี๋ยวเราไปชมพิธีเปิดครับกับสพท. AP Honda วิ่ง31ขา3ขีดปี9ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับและที่อยู่กับผมตอนนี้นะครับก็คือคุณสุชาติอรุณแสงโรจน์กรรมการบริหารบริษัท AP Honda จำกัดนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมการแข่งขันวิ่ง31ขาเนี่ยจัดมาแล้ว9ปีเพราะอะไรครับ AP Honda จำกัดถึงสนับสนุนแล้วก็อยู่เบื้องหลังกิจกรรมดีๆนี้มาโดยตลอด10ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมมีโอกาสไปประเทศญี่ปุ่นนะครับไปเห็นกีฬาประเภทนี้แล้วก็ประทับใจมากจึงนำเข้ามาแล้วก็อยากให้น้องๆเยาวชนไทยได้ฝึกนะครับได้ฝึกฝนในเรื่องความสามัคคีนะครับนี่เป็นที่มาที่ตัดสินใจดำเนินการแข่งขันขึ้นมาครับครับผมแล้วปีนี้เนี่ยก็จัดมาเป็นปีที่9แล้ว9ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นความแตกต่างหรือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับการจัดการแข่งขันบ้างไหมฮะคือเราเองจะเปลี่ยนเราเริ่มปรับการแข่งขันเราอยากสร้างผู้นำของเด็กในกลุ่ม30คนนะครับเดิมทีอาจารย์จะเป็นผู้นำในการดูแถวตรวจแถวเรียกความพร้อมของทีมแต่ปัจจุบันเนี่ยเราเปลี่ยนให้เด็กๆเองสร้างความเป็นผู้นำของเด็กให้เด็กเรียกทีมเองนะครับสร้างให้เขาเนี่ยเกิดภาวะผู้นำขึ้นนะครับเป็นความเปลี่ยนแปลงช่วงหลังนี้ครับครับผมแล้วตอนนี้นะครับบรรยากาศโดยรอบเริ่มคึกคักแล้วครับน้องๆกำลังเตรียมตัวกันแล้วแต่ว่าการแข่งขัน31ขาสามัคคีปี9จะเป็นอย่างไรช่วงหน้ากลับมาชมกันครับมาจากที่ไหนกันครับจังหวัดอะไรครับน้องๆจากจังหวัดนราธิวาสนะครับพร้อมไหมครับพร้อมแค่ไหนครับเต็มร้อยเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะฮะโค้ชของแต่ละทีมก็กำลังมาจับลำดับการวิ่งนะครับเราไปดูกันครับว่าทีมไหนจะวิ่งลำดับที่เท่าไหร่กันบ้างโรงเรียนเมืองอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญสนับสนุนโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเกียรติสุรดลอำนาจเจริญนี่นะครับโรงเรียนเมืองอำนาจเจริญครับที่3ของภาคอีสานเลยนะครับออกตัวไปแล้วครับโอ้โหคุณผู้ชมครับจับตาดูให้ดีครับวิ่งกันด้วยความพร้อมเพรียงและความสามัคคีกันอย่างแท้จริงครับและกำลังจะเข้าเส้นชัยแล้วนะครับเข้าเส้นชัยไปแล้วครับคุณผู้ชมครับโอ้โหเวลาที่ทำได้นะครับ 8.74 วินาทีโรงเรียนบ้านบางเทาจังหวัดภูเก็ตบางเทาในหน้าทีมเป็นผู้หญิงด้วยนะครับออกตัวไปแล้วครับคุณผู้ชมครับโอ้วิ่งไปด้วยความเร็วครับเร็วมากครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวจับตาดูว่าได้เวลาเท่าไหร่นะครับกำลังจะเข้าสู่เส้นชัยแล้วครับและเข้าสู่เส้นชัยแล้ว5.2 วินาทีโรงเรียนบ้านแม่ขีสวิงประชาสันต์จังหวัดพัทลุงสนับสนุนโดยบริษัทพิธานพาณิชย์จำกัดหาดใหญ่มาถึงโรงเรียนที่2ครับโรงเรียนบ้านแม่ขีมาดูกันว่าจะทำเวลาได้ดีแค่ไหนครับออกตัวไปแล้วครับคุณผู้ชมครับมาด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจกอดคอรัดขาวิ่งมาด้วยความสามัคคีครับและกำลังจะเข้าสู่เส้นชัยแล้วนะครับเข้าสู่เส้นชัยไปแล้วครับคุณผู้ชมครับ 9.40 วินาทีโรงเรียนวัดศรีดอกประชาพัฒนาจังหวัดแพร่สนับสนุนโดยบริษัทแพร่มิตรประสานยานยนต์จำกัดจังหวัดแพร่ครับเข้ารอบชิงแชมป์2ปีซ้อนเลยนะครับออกตัวไปแล้วครับคุณผู้ชมครับเด็กจากจังหวัดแพร่ครับอ้าวขาเมื่อแก่เจ้าทรงใจเชียร์ตัวหน้ากำลังจะเข้าสู่เส้นชัยแล้วนะครับและเข้าสู่เส้นชัยไปแล้วครับ 9.10 วินาทีครับโร
งเรียนท่าปลาอนุสรณ์1จังหวัดอุตรดิตถ์สนับสนุนโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดชูโชคชัย1992ออกตัวไปแล้วครับคุณผู้ชมครับโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับชาวอุตรดิตถ์ครับส่งใจเชียร์ลูกหลานของท่านด้วยนะครับกำลังจะวิ่งเข้าสู่เส้นชัยแล้วนะครับและพุ่งเข้าสู่เส้นชัยไปแล้วครับเวลาที่พวกเขาทำได้ก็คือ 8.87 วินาทีโอ้โหโรงเรียนบ้านหนองบัวบานบัวบานวิทยาคมทีม A จังหวัดสุรินทร์สนับสนุนโดยบริษัทคุณเฮงยานยนต์สุรินทร์โอเคผ่านรอบ40เมตรสุดท้ายแล้วครับ50เมตรแรกเข้าเส้นชัยไปแล้วครับ 9.26 วินาทีครับรุ่งแปลกน้องว่าวิทยาจังหวัดกาฬสินธุ์สนับสนุนโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสุพัฒน์มอเตอร์พวกน้องๆคาดท่าแดงเอาเลิกเอาใช้ด้วยครับวันนี้ต้องทำเวลานี่แน่นอนครับกำลังจะเข้าสู่เส้นชัยแล้วนะครับใกล้แล้วครับแกล้งเข้าสู่เส้นชัยไปแล้วครับทำเวลาไปได้ 9.47 วินาทีโรงเรียนบ้านเจ๊เกจังหวัดนราธิวาสสนับสนุนโดยบริษัทพิธานพาณิชย์จำกัดนราธิวาสออกตัวไปแล้วครับร่วมกันส่งใจไปเชียร์น้องๆจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับโอ้โหกอดคอรักษากันมาด้วยความสามัคคีและมุ่งมั่นเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันครับกำลังจะเข้าสู่เส้นชัยแล้วนะครับเข้าเส้นชัยไปแล้วครับทำเวลาไปได้ 9.72 วินาทีเป็นยังไงบ้างครับแขนครับเห็นน้องๆแต่ละทีมที่สู้กันขาดใจเลยเรารู้สึกไงบ้างผมลุ้นหนักมากพี่ลุ้นจนเหนื่อย อย่าเพิ่งลุ้นจนเหนื่อยนะครับคุณผู้ชมครับเก็บแรงไว้ก่อนเพราะนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นยังเหลือทีมอีก22ทีมที่กำลังจะลงแข่งขันเดี๋ยวเราเก็บแรงไปร่วมลุ้นพร้อมๆกันครับเป็นยังไงบ้างครับแขนครับเห็นน้องๆแต่ละทีมที่สู้กันขาดใจเลยเรารู้สึกไงบ้างผมลุ้นหนักมากพี่ลุ้นจนเหนื่อย อย่าเพิ่งลุ้นจนเหนื่อยนะครับคุณผู้ชมครับเก็บแรงไว้ก่อนเพราะนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นยังเหลือทีมอีก22ทีมที่กำลังจะลงแข่งขันเดี๋ยวเราเก็บแรงไปร่วมลุ้นพร้อมๆกันครับแล้วตอนนี้ครับแขนยืนอยู่กับกองเชียร์ของทีมอะไรนะโอ้โหเสียงพร้อมดังมากขนาดนี้นะคิดว่าน้องๆในร่างคงมีกำลังใจกันเต็มที่แล้วครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราส่งเพลงนี้ให้เขาทีนึงนะโอเคเรื่องสองสามไปโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการามจังหวัดสมุทรสาครสนับสนุนโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดฮอนด้ามหาชัยสาขาสกลการวัฒนธรรมออกตัวไปแล้วครับโอ้โหอดีตแชมป์ประเทศไทย2สมัยนะครับมาดูว่าปีนี้จะทำร้ายดีแค่ไหนเร็วมากเลยทีเดียวครับโอเคครับน้องๆครับกำลังจะเข้าสู่ครับมาดูว่าปีนี้จะทำร้ายดีแค่ไหนเร็วมากเลยทีเดียวครับโอเคครับน้องๆครับกำลังจะเข้าสู่เส้นชัยนะครับผู้ชมครับและเข้าสู่เส้นชัยไปแล้วครับ 9.08 วินาทีครับโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาไหลจังหวัดชลบุรีสนับสนุนโดยบริษัทชูชัยยานยนต์จำกัดออกตัวไปแล้วครับโอ้โหวิ่งผ่าน10เมตร20เมตรมาด้วยความรวดเร็วครับกำลังจะเข้าสู่เส้นชัยแล้วครับคุณผู้ชมครับจับตาดูให้ดีครับและเข้าสู่เส้นชัยไปแล้วครับโอ้โหมีผู้ใหญ่ใจดีมาคอยให้กำลังใจที่ขอบสนามเลยทีเดียวนะครับเวลาที่เราทำไปได้ก็คือ 9.18 วินาทีครับโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษาจังหวัดน่านสนับสนุนโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเที่ยงธรรมมอเตอร์ก้าวขาอย่างพร้อมเพรียงครับบุ้งเข้าสู่เส้นชัยครับโอ้ยผ่าน30เมตรมาแล้วครับ40เมตรและกำลังจะเข้าสู่50เมตรครับเข้าสู่50เมตรเข้าเส้นชัยไปแล้วครับ 9.57 วินาทีครับโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์จังหวัดลำพูนสนับสนุนโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดฮอนด้าแสงชัยพาณิชย์ลำพูนออกตัวไปแล้วนะครับน้องๆครับชาวดอยครับผ่าน10เมตรครับ20เมตรครับวิ่งมาด้วยความพร้อมเพรียงครับสู้เขาครับน้องสู้เขาสู้เขาครับเร็วมากเลยทีเดียวครับและเข้าเส้นชัยไปแล้วครับ 8.98 วินาทีครับโรงเรียนชาติวิทยาจังหวัดนครราชสีมาสนับสนุนโดยบริษัทเกริกไกรเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดเตรียมตัวเสียงปืนดังออกตัวไปแล้วครับเอาละครับลูกหลานย่าโมครับช่วยส่งแรงเชียร์แรงใจให้เด็กๆด้วยนะครับและกำลังจะเข้าสู่เส้นชัยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเข้าสู่เส้นชัยไปแล้วครับ 9.32 วินาทีโรงเรียนศึกษาสรรจังหวัดสมุทรปราการสนับสนุนโดยบริษัท PNC มอเตอร์ไบค์จำกัดออกตัวไปแล้วครับพร้อมเสียงปืนเลยครับผ่าน10เมตรไปแล้วครับ20เมตร30เมตรกำลังจะเข้าสู่เส้นชัยแล้วครับน้องๆครับสู้ครับเอ้าสู้สู้เข้าสู่เส้นชัยไปแล้วครับ 9.34 วินาทีครับโรงเรียนบ้านลองตองทีม A จังหวัดนครราชสีมาสนับสนุนโดยบริษัทเกริกไกรเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดโรงเรียนบ้านลองตองทีม A
เสียงปืนดังครับวิ่งออกไปแล้วนะครับมาด้วยความพร้อมเพียงสามัคคีและมุ่งมั่นเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมครับผ่าน30เมตรแล้วนะครับ40เมตรกำลังจะเข้าสู่เส้นชัยครับและเข้าสู่เส้นชัยไปแล้วครับคุณผู้ชมครับ 9.40 วินาทีครับโรงเรียนอนุบาลทุ่งฝนทีม A จังหวัดอุดรธานีสนับสนุนโดยบริษัทรุ่งเรืองอินเตอร์2008จำกัดพี่น้องชาวอีสานครับส่งใจเชียร์เด็กๆด้วยนะครับวิ่งออกไปแล้วครับผ่าน20เมตรครับ30เมตรครับคุณผู้ชมครับและกำลังจะเข้าสู่เส้นชัยนะครับเข้าสู่เส้นชัยไปแล้วครับ8.72วินาทีครับโอ้โหซ้อมกันมานานมากไหมครับกี่เดือนปีเต็มคุณผู้ชมครับซ้อมกันมา1ปีเต็มเอาพวกเราส่งเสียงกล้องยินดีหน่อยเร็ว1 2 3เฮ้ยโรงเรียนวัดหุบกระทิงจังหวัดราชบุรีสนับสนุนโดยบริษัทเตชะอัมพรพาณิชย์จำกัดเอาละครับมาถึงโรงเรียนวัดหุบกระทิงจังหวัดราชบุรีครับเข้ารอบชิงมา4ปีซ้อนนะครับวันนี้ครับออกตัวไปแล้วครับผ่าน10เมตรครับ20เมตร30เมตรครับกำลังจะเข้าสู่เส้นชัยครับคุณผู้ชมครับน้องๆสู้ครับและเข้าสู่เส้นชัยไปแล้วครับคุณผู้ชมครับ10.06วินาทีโรงเรียนอนุบาลบ่อทองจังหวัดชลบุรีสนับสนุนโดยบริษัทอาคมเจริญยนต์จำกัดออกตัวไปแล้วครับโรงเรียนอนุบาลบ่อทองครับน้องๆครับเอาครับสู้ครับน้องๆครับโอ้โหความเร็วดีเลยนะครับคุณผู้ชมครับกำลังจะเข้าสู่เส้นชัยครับและเข้าสู่เส้นชัยไปแล้วครับ 9.34 วินาทีครับโรงเรียนอนุบาลบึงการวิสิตอำนวยสินจังหวัดบึงการสนับสนุนโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดฮอนด้าบึงการบึงการวิสิตอำนวยสินจากจังหวัดบึงการครับปีที่แล้วนะครับเป็นรองแชมป์ประเทศไทยเลยทีเดียวนะครับออกตัวไปแล้วครับคุณผู้ชมครับผ่าน10เมตรครับ20เมตรครับกำลังจะเข้าสู่30เมตรแล้วก็จะเข้าสู่เส้นชัยนะครับคุณผู้ชมครับเร็วมากเลยทีเดียวครับและเข้าสู่เส้นชัยไปแล้วครับ8.86 วินาทีครับโรงเรียนวัดสารวนารามจังหวัดกาญจนบุรีสนับสนุนโดยบริษัทโลเฮงหมงเซลแอนด์เซอร์วิสจำกัดวัดสารวนารามจากจังหวัดกาญจนบุรีครับออกตัวไปแล้วนะครับพร้อมกับเสียงปืนเลยทีเดียวครับผ่าน10เมตรครับ20เมตรครับน้องสู้ครับนะครับผ่าน30เมตรครับอ้าวโอ้โหครับล้มไปแล้วนะครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับอย่าลุกขึ้นมาใหม่ครับกอดคอรัดขาแล้ววิ่งต่อครับเวลายังเดินไปได้ด้วยนะครับเอาละครับน้องพร้อมแล้วนะครับวิ่งต่อครับเอาละครับผ่าน40เมตรครับเอาครับสู้ครับน้องๆครับเข้าเส้นชัยไปแล้วครับ 45.67 วินาทีครับสู้กันต่อไปครับสู้กันใหม่ในปีหน้าครับน้องๆครับคุณผู้ชมกำลังอยู่กับเทปบันทึกการแข่งขันสพท. AP Honda วิ่ง31ขาสามัคคีปี9ที่เห็นอยู่นี้ก็คือลำดับเวลาสถิติที่แข่งขันกันไปแล้ว20ทีมยังเหลืออีก10ทีมสุดท้ายร่วมส่งหัวใจเชียร์ทีมที่เหลือกันเลยครับโรงเรียนบ้านหนองเสาเล้าจังหวัดขอนแก่นสนับสนุนโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสหไทยการเกษตรยนต์เป็นปีแรกนะครับผ่าน10เมตรครับ20เมตรครับ30เมตรไม่เร็วเลยทีเดียวครับ40เมตรกำลังจะเข้าสู่เส้นชัยครับคุณผู้ชมครับจับตาดูให้ดีครับเข้าสู่เส้นชัยไปแล้วครับ 9.69 วินาทีครับโรงเรียนอนุบาลวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามสนับสนุนโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดลิ้มเจี๊ยบโฮมอนอนุบาลวาปีปทุมจากจังหวัดมหาสารคามเอาละครับตอนนี้ผลงานน้องๆครับออกตัวไปแล้วครับโอ้โหกอดคอกันมาด้วยความสามัคคีมุ่งมั่นครับพร้อมที่จะก้าวสู่เส้นชัยไปพร้อมกันนะครับและเข้าสู่เส้นชัยไปแล้วครับ9.23 วินาทีครับโรงเรียนบ้านต้องหนองสะปลาจังหวัดอุดรธานีสนับสนุนโดยบริษัทรุ่งเรืองอินเตอร์2008จำกัดแล้วครับเอาละครับบ้านต้องหนองสะปลาสู้เขาครับสู้เขาสู้เอาละครับจะเข้าสู่เส้นชัยไปแล้วนะครับเข้าสู่เส้นชัยไปแล้ว 9.11 วินาทีครับโรงเรียนบ้านแจงกู่เรืองจังหวัดเชียงใหม่สนับสนุนโดยบริษัทนัดมอเตอร์จำกัดออกตัวไปแล้วครับวิ่งไปแล้วครับน้องๆผ่าน10เมตรครับ20เมตร30เมตรครับกำลังจะเข้าสู่เส้นชัยครับน้องๆครับเร็วมากเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมครับและเข้าสู่เส้นชัยไปแล้วครับ 9.31 วินาทีครับ
โรงเรียนอมานสังจังหวัดปัตตานีสนับสนุนโดยบริษัทอริยะมอเตอร์ปัตตานีจำกัดวันนี้ครับจะสร้างพลังสามัคคีให้พี่น้องชาวไทยได้เห็นกันนะครับออกหัวไปแล้วครับโรงเรียนอมานสังจากจังหวัดปัตตานีครับพี่น้องส่งแรงเชียร์แรงใจไปช่วยด้วยนะครับเข้าสู่เส้นชัยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับและเข้าสู่เส้นชัยไปแล้วครับเวลาที่น้องๆทำไปได้ก็คือ 9.03 วินาทีครับโรงเรียนวัดจอมทองจังหวัดเชียงใหม่สนับสนุนโดยบริษัทนัดมอเตอร์จอมทองจำกัดวัดจอมทองครับออกตัวไปแล้วครับน้องๆจากจังหวัดเชียงใหม่ครับโอ้โหวิ่งกันมาอย่างพร้อมเพรียงครับทั้งชายทั้งหญิงครับเอาละครับจะเข้าสู่เส้นชัยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับและน้องๆเข้าสู่เส้นชัยไปแล้วครับ9.85 วินาทีโรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีสนับสนุนโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดฮอนด้ากาญจนบุรีออกตัวไปแล้วครับน้องๆจากโรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์จากจังหวัดกาญจนบุรีครับเอาละครับน้องๆผ่านเส้น30เมตรครับ40เมตรกำลังจะเข้าสู่เส้นชัยนะครับคุณผู้ชมครับและเข้าสู่เส้นชัยไปแล้วครับ 9.55 วินาทีโรงเรียนเทพนารีจังหวัดแพร่สนับสนุนโดยบริษัทแพร่มิตรประสานยานยนต์จำกัดจากจังหวัดแพร่ครับคุณผู้ชมครับออกตัวไปแล้วครับน้องๆจากโรงเรียนเทพนารีครับผ่านเส้น20เมตร30เมตรครับมาด้วยความเร็วเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมครับจับตาดูให้ดีครับและเข้าเส้นชัยไปแล้ว 9.57 วินาทีครับโรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ทีมเอจังหวัดนครราชสีมาสนับสนุนโดยบริษัทเกรียงไกรเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดน้องจะรักษาแชมป์ไว้ได้หรือไม่ครับและออกตัวไปแล้วครับโรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ครับโอ้โหน้องวิ่งกอดคอรักษามาด้วยความพร้อมเพรียงและความสามัคคีครับผ่านเส้น40เมตรกำลังจะเข้าสู่เส้นชัยครับและเข้าสู่เส้นชัยไปแล้วครับ 8.82 วินาทีครับโรงเรียนดิสลีจังหวัดสมุทรปราการสนับสนุนโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด RP บางปูมอเตอร์เซลถึงคุณชมครับน้องๆพร้อมแล้วนะครับออกตัวไปแล้วครับโรงเรียนดิสลีจากจังหวัดสมุทรปราการเอาละครับผ่านเส้น20เมตรครับ30เมตรกำลังจะเข้าสู่เส้นชัยนะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับน้องๆครับวิ่งกันมาอย่างเต็มที่เลยครับและเข้าสู่เส้นชัยไปแล้วครับ 9.62 วินาทีครับและในปีนี้แชมป์ประเทศไทยถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในการแข่งขันสพท AP Honda วิ่ง31ขาสามัคคีปี9ก็ได้แก่ทีมจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือโรงเรียนอนุบาลทุ่งฝนทีม A ด้วยสถิติ 8.72 วินาทีขอแสดงความยินดีด้วยครับจากการแข่งขันในครั้งนี้นะครับกีฬาสพท AP Honda วิ่ง31ขา3มัคคีนะครับทำให้เราเห็นครับว่าจริงๆแล้วผลของการแข่งขันนะครับชัยชนะนั้นไม่ใช่สิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครับแต่ว่าสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั่นก็คือการที่น้องๆทุกคนได้มารวมตัวกันนะครับได้มีความสามัคคีและมีความทรงจำดีๆกลับบ้านไปจริงไหมครับพี่เพชรครับถูกต้องครับเพราะว่ากีฬาวิ่ง31ขาสามัคคีนี่นะครับนอกจากจะอย่างที่บอกครับกีฬาสร้างคนสร้างสรรค์สังคมไทยและปีนี้จัดมาเป็นปีที่9แล้วนะครับมาทำให้เด็กๆนั้นได้มีความเป็นผู้นำและความเป็นผู้นำนี้นะครับก็จะนำกลับไปสอนสังคมไทยและน้องเขาก็จะไปช่วยสังคมไทยของเราขึ้นมาด้วยใช่ครับซึ่งผมบอกว่าเป็นครั้งแรกที่มาแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆครับที่เป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้และในวันนี้นะครับต้องขอบคุณสพท.และ AP Honda วิ่ง31ขาสามัคคีนะครับที่จัดมาเป็นปีที่9แล้วเพื่อให้พวกเรานั้นได้รับมิตรภาพแล้วก็ได้มารู้จักกันแต่เวลาในวันนี้หมดลงแล้วครับคงต้องพบกันใหม่ในปีหน้าเลยนะครับสำหรับวันนี้เราทุกคนสวัสดีครับ